ชลบุรีค่ะก็มีเหตุการณ์ที่เรียกว่านักท่องเที่ยวสาวชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะเขามาเที่ยวที่เมืองไทยนะปรากฏว่าโดนผู้ชายไทยเนี่ยล่อลวงบอกว่าจะไปส่งที่ที่พักนะคะแต่พาเข้าไปที่เปลี่ยวแล้วก็จะชิงมือถือเขาจะขืนใจเธอเนี่ยนะคะจะชิงมือถือเธอจะขืนใจเธอปรากฏว่าเธอเนี่ยมีมีดมาด้วยชักมีดออกมาแล้วจ้วงเข้าไปเลยค่ะเหตุการณ์นี้ตอนประมาณสัก 8:30 นช่วงเช้าเมื่อวานที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์ผู้หญิงนะคะอายุ37ปีตรงริมอ่างชากนอกตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีทางคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยค่ะเราเข้าไปช่วยเหลือพาเธอไปแจ้งความเนี่ยนะชื่อคุณกาญจนานึกงามอายุ42ปีก็บอกว่าตอนนั้นน่ะผู้เสียหายเขาเดินอยู่ริมถนนสุขุมวิทมีชายไทยผิวคล้ำสวมเสื้อดำกางเกงขาสั้นขี่มอเตอร์ไซค์มาหาและอาสาไปส่งที่พักสุดท้ายพาย้อนมาที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางค่อนข้างเปลี่ยวแล้วก็ยื้อแย่งมือถือไอโฟนของเธอพร้อมกับทำร้ายร่างกายต่อยท้องเธอและพยายามจะขืนใจเธอด้วยแต่ปรากฏว่าทางนักท่องเที่ยวสาวชาวฟิลิปปินส์เนี่ยพกมีดมาก็เลยแทงคนร้ายไปคนร้ายก็เลยรีบขี่รถหลบหนีไปแต่ก็ได้มือถือของเธอไปด้วยนะคะฟังเสียงคุณกาญจนานึกงามค่ะคนไทยที่เข้าไปช่วยน่าจะเห็นรถเขาถูกผู้ชายคนนึงขโมยโทรศัพท์ของเขาไปเอาโทรศัพท์ของเขาไปแล้วก็พยายามจะข่มขืนเขาทำร้ายเขาแล้วหนูก็เลยถามเขาว่าเป็นผู้ชายไทยว่าเป็นคนต่างชาติเขาบอกว่าเป็นผู้ชายไทยเขากำลังจะเดินกลับโรงแรมค่ะกระเป๋าตังค์เขาหายแล้วเขาก็เลยเปิด GPS จากโทรศัพท์นะเพื่อที่จะเดินกลับโรงแรมของเขาที่เขาบอกค่ะเขาก็ถักกำก็คือแบบพยายามแล้วก็เขาก็ล้มลงนอนลงแล้วหัวเขาก็มีแต่เศษหญ้าอะไรพวกนี้ตอนที่เขาไปเจอหนูค่ะแล้วก็หัวตรงนี้ก็ปูเขาต่อยท้องใช่แล้วทีนี้ผู้หญิงน่ะเขามีมีดพกอันเล็กนะคะเป็นมีดทับอ่ะเขาแทงผู้ชายคนนั้นไปทีนึงผู้ชายไทยแล้วเขาก็บอกลักษณะคุณกาญจนานี่ก็พาทางสาวฟิลิปปินส์ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะคะโดยทางรองผู้กำกับสืบสวนสภ.ห้วยใหญ่เนี่ยก็บอกว่ากระจายกำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดที่เกิดเหตุแล้วก็หาเบาะแสคนร้ายแล้วนะคะจะติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะครับ